วัยนะครับเริ่มกันที่มาร์คมาร์เควสครับวันนี้ก็สร้างปรากฏการณ์มากมายเพื่อประชาสัมพันธ์ MotoGP ในประเทศไทยครับภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับเกิดที่ลานพัฒนามหาเจษฎาบดินทร์วัดราชนัดดารามนะครับมาร์คมาร์เควสแชมป์โลก MotoGP 4สมัยชาวสเปนเดินทางมาเปิดตัวนะครับโดยเขาเนี่ยร่วมทีม Repsol Honda นะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างที่ภาพเห็นนะครับมากับหนุมานแล้วก็มีการเปิดตัวรถรวมไปถึงผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยมาร์เกสก็บอกว่าพร้อมอย่างเต็มที่นะครับสำหรับการแข่งขันนี้และหวังที่จะสร้างบริษัทเป็นแชมป์ MotoGP คนแรกในรายการ PTT Thailand กลางปีซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยปีนี้ด้วยนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับมาร์เกสก็ไปร่วมทำกิจกรรมถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ MotoGP โดยขับขี่รถคู่ใจนะครับเนี่ยอย่างที่ภาพเห็นรวมไปถึงยังมีการขับรถตุ๊กๆแล้วก็มีภาพทางโซเชียลมีเดียในการไปนั่งทานข้าวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับโดยมาร์เกสขนาดนี้นำเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันนะครับโดยมีคะแนนอยู่ที่246คะแนนทิ้งห่างอันเดียโดวิโซโซนักบิดชาวอิตาลีจากทีมดูคาติอยู่72แต้มนะครับจากการแข่งขันที่จะเหลืออีก5รายการหากมาร์เกสได้แชมป์ไทยแลนด์กลางปีสนามนี้ครั้งโอกาสที่จะคว้าแชมป์สมัยที่5ก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับโดยการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกฤดูกาล2018สนาม15รายการ PTT Thailand กลางปีที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จะแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้นะครับ